ใครหัวใจเศร้าสาวเขามองว่าต่อยต่ำว่าต่อยต่ำรังเกียจพี่สมองคำนี่น้ำเบาต่างบ้านคนโผล่เราเหลือแค่ง่ายหักเจ้าเจ้าก็ว่าหักเอ้ยหลายปีผ่านมาโดยดีบัดสินี้ไปน้ำเขาหอดเหยื่อใหญ่บ่มีซ้ำจะสร้างทำน่าลงใดเอายาวเข้าไปเล่นเข้าไปครับรถไถฝนมาแล้วได้ขี่รถหรูคู่คนมีเงินเธอคงสุขใจลืมหนุ่มรถไถใช่ไหมแก้วตาจากสาวบ้านนอกคนซื้อที่เคยรักกันมาไม่คิดสนิทเลยว่าเจ้าหน้าจะมาเปลี่ยนไปได้แต่งตัวโชว์กูคักน้องลาบ่แหน่มอดหน้าบักขับรถไถย้อนเขากับอ้ายมันคนละอย่างฐานะก็ห่างกันไกลเธอมองไม่ใช่อ้ายเลยสิ้นหวังถึงจนมอซอเจ้าบ่อ่อนซอยขับรถตากแดดค่อนๆอยู่กลางทงถอยหน้าถอยหลังอาชีพคนขับรถไถฟังไม่มีความจีรังจะเป็นต้องนำตะลังเข้ามาทีหลังแย่งนางเอาไปนุ่มรถไถก็เลยใจมองเศร้ามาเจ้าเกณฑ์โง่นั่นดีกว่าพี่ดีกว่าพี่นั่นดีกว่าพี่รักเคยมีตาสว่างข้าสิบ่มีแม่เยอะใหญ่สิ่งที่ได้รับยังจังจังสิ่งที่ได้รับยังจังจังก็คือความผิดหวังที่ยังเหลือข้างเมื่อเธอเลือกทางเลือกไปกับเขาเจ้าคงคิดดีอื่นอยู่กับพี่คงไม่มีอะไรก็เขามีพร้อมทุกอย่างอ้ายแค่ลูกจ้างกับรถไถมันห่างกันไกลเสียจริงแก้วตานี่แหละชีวิตของคนจนๆมีรักสักคนก็ไม่สมปรารถนาเขาขับรถรู้นั่นห้องแอร์อ้ายขับรถไถนอนเถียงนาเจ้าคงไม่มาสนใจก็จะทนช้ำก็จะทนมันต้องอดทนว่าเรามันจนต้องทนใช่ไหมโชคดีไม่ใช่เด้อล่ะหากเจ้าท้อป้าก็บ่ได้ให้หนุ่มรถไถน้ำตาไหลยาวเจ้าไอ้น้องเจ้าบ่มองบ่ตายามบ่สุไหมบ่สุไหมยามบ่สุไหมก่อนกี่ไถว่าพินไว้แล้วนะบ่ท่านเจ้าเพี้ยนไปนั่งห้องให้เฝ้ารถอยู่หัวหน้านั่งห้องให้เฝ้ารถอยู่หัวหน้าเข้ามาหัวซาหนุ่มรถไถหัวใจช้ำหนุ่มรถไถหัวใจช้ำไอ้หนุ่มรถไถฮะผู้ที่ตากสายดมและแสงแดดว่ารถไถไม่มีแอร์นะมีแต่แอร์คอนดิชั่นแอร์ใครก็แอร์มันล่มก็ล่มหมอนอนพี่น้องเอ้ยวาสนาต่ำต้อยน้าต่ำต้อยคือหอยนะอยู่กังทงก็นั่งเออบ่สมน้อพ่อหญ้าหงเจ้าบินเจียดฟ้ามาไกลอ้ายมันห่างกันฐานะอ้ายมันต่ำสั้นต่ำสั้นบ่ต่ำสั้นบ่สมบูรณ์สมศักดิ์ศรีจงไปดีมิใช่หนุ่มรถไถอวยพรเจ้าให้อย่ามากังวลอ้ายบทเพลงไอ้หนุ่มรถไถครับผ่านไปครับพี่น้องเสียงเจ้ยแจ้วแว่วหวานมีขมบ้างมีเค็มบ้างแล้วก็มีกระแทกแดกดันบ้างแล้วก็มีอ่อนโยนนี่คือเขาเรียกว่าสาระเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่างไรอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงสิห้องหวานอย่างเดียวครับพ่อเรามีที่ดินหลายที่
แม่ผมมีบ้านหลายหลังผมเองก็รู้ไว้มีความสุขเสียจังนั่งรถเบนซ์ทุกครั้งเงินทองวันเป็นล้านก็มีหาบออกครับจ้างมีคนฟังมันรวยพูดไปจะฟังหัวมันเพลงก็คือผิดหวังฮะผิดหวังเสียใจขอความเห็นใจขอให้เธอไปดีผิดหวังแค่นั้นครับไม่มีแอลอื่นไกลคันที่เสียสีก็เสียสีไปทั้งอื่นครับเข้ามาเพ่งสมหวังบัดสุยางบ่มีดังครับเถื่อผมนี่ครับผมบ่เคยเพ่งสมหวังดังเถื่อไม่มีสุขสมหวังแต่ก็นี่เขาเรียกว่าภาษาเพลงนะฮะก็ฟังเพื่อความบันเทิงใจฟังเพื่อสาระบ่ได้จริงจังครับอย่างมากมายฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพลงผมว่าขอให้พรครับไอ้หนุ่มรถไถให้พรอย่างเดียวครับดนตรีขึ้นเร้าใจครับอันนี้คือการอาเลนของห้องบันทึกเสียงอาจารย์เป้ครับจันทรุขาสตูดิโอครับซึ่งก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานีผู้อาเลนก็คือนุ่มต้นครับต้นตะวันแดงฮะตอนนี้คงจะตกงานกันสนั่นนะเพราะว่าห้องอัดก็มีคนคอยไปส่วนอาหารก็มีคนเข่าสั่งมาแล้วครับออกมาแล้วครับคลอดมาแล้วครับร้านอาหารทั่วประเทศบ่ให้นั่งกินฮอครับฮอบ่เป็นทั่วประเทศไหมล่ะมีอยู่6-7จังหวัดนี่แหละครับแต่บ้านนอกยังนั่งกินได้เสืออยู่ครับเอาก็ระวังครับมันอันตรายสิ่งใกล้ตัวมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันคืบคลานเข้ามาตรงหน้าแล้วมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นบ้านนี้ก็ตัวไผตัวมันเด้อพี่น้องเอ้ยตายเป็นตายเพิ่นตายกูตายจะได้เอาโควิดโควอยเศรษฐกิจพังไม่ว่าแต่เศรษฐกิจพังครับทุกสิ่งทุกอย่างพังความหวังสลายความฝันมลายไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอีกแล้วฉะนั้นครับเราต้องยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นคันเป็นพี่น้องเศร้าให้เศร้าหน้าเนี่ยครับผลปิลี่อยู่ทวงหน้าครับอย่าเข้ามาคือมันสิเป็นน้ำล้มไอ้บัวตั้งแต่งัวก็ยังป่วยน้ำล้มครับไม่ได้สัมผัสไม่ได้ดื่มไม่ได้กินด้วยกันนะครับงัวนี่แค่แมลงตอมย่อง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 มันก็ไปกัดตัวนั้นกัดตัวนี้กัดตัวนี้ก็กัดตัวนั้นเป็นโรคครับตอนนี้ประกาศแล้วครับ50-60จังหวัดของประเทศไทยลำปีสกินนะฮะแต่ว่าโรคโควิดนี่ทั่วประเทศไทยครับ70กว่าจังหวัดนี่ครับเป็นแต่ว่ามันก็ไปเป็นเหมือนคอกคืองัวนะครับคนก็เป็นประปรายฉะนั้นนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็อย่าเข้าไปที่แออัดชุมชนที่แออัดจุดเสี่ยงนะครับอย่าเข้าไปถอยห่างไปนิดสักนิดนั่นแหละห่างทีละนิดเถียงนานั่นแหละนั่น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 กินปลาคอกังกินหยังกะหยังพักติวในโพนพากระโดนแก้วกับลาบคอยกินบ่ได้เนื้อวัวตัวนี้ขาดทุนนะไม่มีผู้ใดบริโภคครับกินกบกินเขียดย่ำขึ้นออกไตกบไตเขียดเด้อครับเด้อตัวนี้แมลงแมงเมาแมงเอียงก็กินไปก่อนครับเพื่อประทังชีวิตของตัวเองตำหมักพริกซื้อก็แซ่บครับผมกินได้ครับตำหมักพริกครับหมักพริกอ่อนขวดใส่กับหัวหอมตำจั่วจั่วใส่กันครับยีนนำปลาแดกเสลมนใส่บุ้ยแล้วแรงแล้วง่ายสละพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมถึงแนะนำในทางที่ดีปลาแดกเสลมพ่นนี่รับรองครับผ่านการวัดเจริญมาอย่างดีครับรับรองไม่มีโครับรองว่าปลอดภัยแน่นอนถ้าพี่น้องรับประทานปลาแดกแซ่บเฉลิมพลเป็นปลาแดกที่ได้รับความมาตรฐานเป็นปลาแดกที่ในการรับรองจากศูนย์วิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์องค์การอาหารและยาของมอ.อุบลราชธานีนะครับฉะนั้นพี่น้องบ่ต้องตกอกตกใจว่ากินปลาแดกแซ่บเฉลิมพลแล้วมันสิอันตรายบ่เป็นหยังครับไปทางใดบ่วิวหาเจ้าของบ่พออยู่นี่ตัวใดนะวิวฮะเพจปลาแดกแซ่บหาเจ้าของบ่พอใต้กูใต้นี่นั่นนี่มา
ให้เนี่ยบ้านคือหาเห็นอยู่เนาะอาประแดกแซบประแดกแซบมื้อนี้ไปแล้วครับหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปก็ส่งไปนะฮะส่งไปโดยมากจะเป็นทวีกิจที่แน่นอนก็คือทวีกิจอยู่ที่ไหนประแดกแซบเฉลิมพลอยู่ที่นั่นเฮาส่งห่างครับเสมอมันใส่การส่งห่างบางครั้งก็บ่จําเป็นต้องให้คนแลนตลอดครับเพราะว่าของมันทั่วถึงนะครับมีรถเซลวิ่งคือไปวางปุ๊บแล้วก็กลับเลยนะครับพี่น้องไปก็ไปซื้อไปยิบมาได้ครับอยากรับประทานปลาแดกแซ่บเฉลิมพลก็ขอเชิญนะฮะว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพและกรุงเทพกรุงเทพก็อยู่ที่ร้านโคกไม้ไทยลาวนะครับลาดประเขา24อันนี้เฮาปิดร้านโคกไม้ไทยลาวนี่อยู่ร้านกับอายุร้านปลาแดกแซ่บเฮาปิดประตูไว้อยู่ครับแต่ว่าถ้ามีคนสั่งเฮาก็ไปเปิดประตูเอาให้ด้วยปลากุ้งอยู่ฮั่นลาดประเขา24นะครับโคกไม้ไทยลาวนะครับไปสั่งก็ได้หรือจะเป็นทางตลาดสี่มุมเมืองครับร้านเจ๊ขาวนะครับเฮียขาวไหมล่ะเฮียขาวเจสมครับเจสมนะถ้าพี่น้องพายมาตะบุงอย่าลืมยิบไปรับประทานแบบไม่ต้องห่วงว่ามันสิยานอันตรายครับตำมะฮุ้งก็ตำเองปลาแดกแซ่บก็ผ่านการบรรจุไล่บรรจุขวดอย่างดีผงสุรสก็อยู่ในซองมีแต่สิ่งที่ปลอดภัยครับถ้าพี่น้องสิบริโภคปลาแดกสักยี่ห้อก็จะเริ่มครับฝากนะครับปลาแดกแซ่บเฉลิมพลนะฮะโอ้ยมื้อนี้ครับเศร้าครับกับมักอาหารให้งั่วอยู่ก็เลยต้องมาจัดบ่ายๆจังหน่อยวันนี้ก็โปรโมชั่นเหมือนเดิมก็โลนึงก็390บาทส่งถึงที่ส่งถึงที่ว่าจะเป็นกาแฟเฉลิมพลวันนี้ที่โปรโมชั่นก็เพราะผมอยู่ไงครับ490บาทส่งฮอดบ้านส่งฮอดบ้านด้วยนะครับต้องสั่งตอนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเลยกว่านี้ขึ้นราคาครับปลาแดกแซ่บเฉลิมพลนะครับคุณไพรินนะครับมาคนแรกเลยพร้อมครับคุณอัมพรทัพวรรณาอันนี้แฟนพันธุ์แท้นะครับติดตามมาตลอดครับแล้วก็ยังพอท่านเขามากครับยังพอท่านเบิ่งครับเพราะว่าปุ๊บปั๊บก็มาจัดโหลดพี่น้องอาจจะบริเตรียมพร้อมเมื่อนี้บ่ได้มาร์กเวลาไว้ก็เลยบ่ตรงต่อเวลาปานใดครับเพราะว่าดวกย่ําใดมาย่ํานั้นบ่ดวกก็คือบ่ได้มาดวกตัวไหนมาตัวนั้นนะฮะมาเอาบนราชธานีก็จะเป็นยงสงวนนะยงสงวนเซฟแลนด์ยงสงวนมีนิบาร์มีบ่บ่มียงสงวนมีนิบาร์มีบ่มีเนาะเลยจะเป็นหงทองมินิบาร์ครับวารินชำราบทุกสาขามีขายนะฮะเป็นตรงที่สายรอบเมืองสายรอบเมืองก็จะเป็นแม่ฮายมุยอแม่ฮายเนาะทางไปยะโสธรนะฮะหรือจะเป็นหน้าบบสกบสเอ้ยบคสด่วนบคสติดเคียงสโลจะจากกุบลหน้าบคสครับลานมุยอแม่ฮายนะครับหรือแม่ฮายแม่อะไรจำชื่อหน้าบคสฮะก็เห็นอยู่ครับเห็นตั้งอยู่ก็ร้านหมูยอเลยครับหมูยอตรงของฝากนะฮะก็ไปติดต่อกันได้แม่หายถนนสายอุบลเคียงในทีนี้แม่นั้นมีแน่นอนนะฮะแล้วก็จะเป็นหม่องแซบหวยบางน้องนะครับเด้อพี่น้องอยู่แถวนั้นนอนคุ้มคุ้มเสี้ยงเสี้ยงอยากกินตำบักหุ่งแซบแซบรสชาติถึงอกถึงใจก็ไปหามากินได้นะครับรับรองว่าวิทย์วิทย์แน่นอนฮะฟังบทเพลงกันต่อไปดีกว่าครับว่าเป็นหลายมันแห้งเหี้ยวบทเพลงวันนี้เสนอเพลงมันๆครับเราใจเพลงสะสองงอๆกี่ข้านห้องวันนี้เราจะนำความสุขความบันเทิงใจไหมก็ท่านได้ฟังกันแต่ว่านั่งห้องนี่ครับมันลุกบ่ได้ลุกแล้วลุดเฟมทันทีเพลงต่อไปวิวรอเมียพี่เผลอฮะเ
รอพี่บ้างจะหาทางแวบไปให้เห็นใจคนมีเมียโอ้ยจอบเลยสิลุงบ้านเราบ่นานเดือนหอกเมียมาเจอกันไหมคำถึงบ่เป็นเมียใหญ่พี่ขอให้เฮียน้องเป็นเมียไอ้เหมือนกันเด้อนางคนงามงามงามเห็นใจคนมีเมียเกลียดมันเหงาทุกคนจะแบ่งปันเวลาไปหาสามใบเธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดเฝ้าห่วงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องพันรยาไม่ใช่กลัวเพื่อครอบครัวให้เกียรติเขาไม่ธรรมดารอหน่อยนะพี่จะไปหาพี่รักจ๋ายาบน้อยใจเป็นจะได้พี่ก็ยังมีเจ้าเป็นจะได้พี่ก็ยังมีเจ้าบอกให้ปากให้พอพุทธเธอก็เวลาพี่บังทางน้องยังเอาไปแล้วเจ้าหูกันแค่สองคนรักกันมากนะดุดบ่อยจะมีร้อยแล้วยอมเสียสาวไอ้ไม่เพกใครตั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีเมียแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแมวชื่นชมแล้วรรักไม่จางบางคืนนอนหัวใจโศกเศร้าเกิดถึงเจ้าตอนกอดเมียกอดลูกเลิกเสียด้วยความพันผูกรักเมียรักลูกแล้วยังเป็นห่วงเธอบังขึ้นเบอร์เบอร์ไปเลยเราบังขึ้นเบอร์เบอร์ไปเลยเราละเมื่อเอิญฉันจะจนมีใครเมื่อทางก็อารามใจเบี่ยงเศร้าเกินหูว่าเขาถ้าผิดเดี๋ยวจะเลิกว่ามีใดวันใดถ้าโอกาสมีที่จะรีบไปทันใดจะไปกอดน้อมน้องให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เมียพี่เหมือนกันความสัมพันธ์สองเราอย่ากลัวใครว่าชั่วก็ช่างเขาชาวบ้านรอพี่หน่อยอย่าถือว่าทรมานยังต้องการตาหวานอย่าน้อยใจเป็นจะได้ด้วยเป็นเมียเป็นจะได้ด้วยเป็นเมียผมไม่บังปล่อยโอ้เธอบ่หน่อยใจไอ้แน่นอนพี่ก็รอพี่พอเราจะจอบไหลลงบ้านคิดถึงตาหวานทุกแรงเศร้าตอนนี้ช่วงโควิดนะห้ามไหลนะไหลไม่ได้ครับตายยาวไหมฮะหมกแมงไทยเมื่อเอาแม่บองโบเนื้อสนับเนื้อบัดสนับจอรายการนี้รายการประหะจังไงเฉลิมพลประแดกแซบศิลปะอีสานตายเกียงโบสุรินบุรีรัมย์สีสเกตงามคำอุบลราชธานีมีอยู่ประปรายรักษากันไว้น้องพี่วัฒนธรรมดีประเพณีขันขมิ้นยืนอย่าลืมดินลำเนาเนียงเออว่าเรามาจากไหนเรียงกระตึงเนยใหญ่ที่ใครบางแล้วตะลึงมันมีความหมายเพราะจับใจยังขาดไม่ถึงถือว่าเป็นหนึ่งเพลงพื้นบ้านอีสานใต้เราอย่าเงินเรือมันเรอใหญ่ตู้ใหญ่คม
ดนตรีผสมแค่นศอกหลอกเราจังหวะกันตรึงกาโนติงตองสนุกไม่เบาศิลปะบ้านเราอยากเอาไปช่วยเชียร์สุรินทร์บุรีรัมย์แม่บ่โอ้บนสีสะเก็ดบางบ้านบางเขตก็ยัยบ่สักแม่รกันตรึมนี่น้อมเมียนกันเนิดมาพี่เก่าแก่ให้อยู่กันดูแลศิลปะเมืองอีสานเต้ชิดทำดอดดุนยัยยุนตายแล้วนี่สุรินทร์บุรีรัมย์แม่โว้อุบลศรีสะเก็ดอันบางเขตก็ใหญ่บ่สักแม่รกันตรึมนี่นาเมียนกันเนินบ่มีเก่าแก่ให้อยู่กันดูแลศิลปะเมืองอีสานเต้ครับโควิดจงไปโควิดจงไปเดี๋ยวถือน้ำมนต์พอยังหำมงสีหนาวสึกชิงเจ้าลำน้ำบุตรระวังน้ำข้าพี่กับน้ำข้าหลวงข้าพี่ร่องน้ำสีแดงข้าหลวงร่องน้ำสีเขียวตอนนี้หมิงมาแล้วหมิงมาแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยอันนี้คำปิวอันนั้นคำหมิงนานของบ้านบางยางมีหนึ่งนางชื่อว่านางคำปิวเป็นเรือยาววิ่งเร็วโลดเร็วนางคำปิวเจ้าแห่งล้อมนามูเสื้อผีพายม่วงเข้มเต็มลำจำเพิดจำกำลังใจเพิ่มพูนเจ้าแห่งเรือแม่ยาน้ำคำคุณต้นตะกูลกองบ้านวังยางคำหมิงเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วผีพายเจ้าเสียบงัดเสียบงัดพุ่งจากจากน้ำแตกเป็นพักเรือน้ำมางแสงโลสุดใจคำมิงเอ้ยสู่ตายสู่ตายจุดบุกมาเซลใจเซลใจนางเขามิงว่ากระยานไปสู่กันใจพี่ปล่อยมาหวังยาคำหมิงเอ้ยสัตว์แล้วสัตว์แล้วอีพายเก่าเสียบงัดเสียบงัดพุ่งกากกากน้ำแตกเป็นเทิมเรือน้ำมางแสงโลสุดใจอีพายเอ้ยสู่ตายสู่ตายจุดมุ่งหมายเซลไกเซลไกนางคำมิงบอกก็ย้านไปสู่ขาดใจอีปล่อยบ้านทาจะเลยเฮ็ด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 โอ้มาแล้วโอ้มาแล้วถ้าเมาทำไงเมาแดงเมาทำไงแดง
เมื่อนั้นเลยเมาเมื่อนั้นเลยเมาเมาจนไม่เอาไหนเสียใจที่ไม่ได้ดูแลเธอขอโทษเจ้าอีลีเด้อน้องเด้อที่อ้ายเมาจนบ่มีน้ำยาเจ้าส่งคว้าไปงอนมองนอนปองหัวลงมองอ้ายก็รับบ่เป็นตาผู้สาวก็เป็นใจขนาดแต่ไม่โอกาสแต่เขาบ่มีปัญญาสร้างเมาตอนเศร้าเถื่อนมาเฮ้ยพอเป็นชาเลยอยากมีไฟล้างตามันต้องมีไฟล้างตาให้เจ้ามาดูเลยอีกทีรับรองว่าเธอนี่บอกให้เป็นคือเก่าขอแก้ตัวอีกครั้งเท่านี้สิบ่เมาสิบ่เมาจะคอยดูแลเจ้าจะเป่าเอาเก่าใจกึนนั่นอายวะกึนนั่นอายมาเมาจนหมดสภาพเลยพลาดโอกาสนั้นไปมันต้องมีไฟล้างตามาให้อ้ายลองมันใหม่ยาวจังได๋ก็โยมบ่ได้ถ้าไปมีไฟล้างตาวันนี้ลองยาวเลยเมาบ่แดกบ่แดกแซ่บแล้วบ่แดกแซ่บอ่ะไปสั่งเยอะหลักที่อยู่มาครับเก็บปลายทางครับ390บาทครับนอนรออยู่บ้านอยากมีไฟล้างตามันต้องมีไฟล้างตาให้เจ้ามาดูเลยอีกทีรับรองว่าเธอนี่ที่บอกให้เป็นคือเก่าก็แก้ตัวอีกครั้งเธอนี่สิบ่แมวสิบ่เมาจะคอยดูแลเจ้าจะเป่าเอาเขาใจเธอนั้นอายเมาเธอนั้นอายเมาเมาจนหมดสภาพเลยพลาดโอกาสนั้นไปมันต้องไม่ไปล้างตามาให้อ้ายลองเบิ่งไปจังไหนก็โยมบ่ได้ถ้าไม่มีไฟล้างตาอย่ามีไฟล้างตาได้ไฟล้างอาการคือการแสดงนะครับต่อยเลยมาวันที่เธอแต่งงานขอรีเวิร์บหน่อยเล่นช้าเอ๊ะวันเธอแต่งงานพี่ยังหน้าด้านมาดูเอิ่งทางที่รู้ว่าเธอไม่อยากให้มาอีขอโทษทีวันนี้อยากมาเห็นหน้าขอร่วมงานวิวาพี่แก้วตาน้องไม่ได้เชิญหอบสังเกตสุ่มสานเข้าในงานอายก็อายเลือเกินเป็นแขกคนเดียวที่น้องไม่ได้เรียนเชิญถือของขวัญก้มหน้าเดิน
มาฝากน้องวันเธอโชคดีพี่ไม่โกรธให้เธอรอกน้องจ๋าโทษวาสนาเกิดมากุศลไม่มีรักได้เพียงใจหมดหวังจะได้คนดีขอร่วมงานพิธีให้พี่ได้มาอวยพรอาวรขอลาพี่มาเป็นครั้งสุดท้ายบางเจ็บทั้งอายรู้ว่าพ่ายแพ้แน่นอนมองเห็นเขาหลังนำสั่งรถมือบางโอนแสนปวดใจสะท้อนอวยพรให้ทั้งน้ำตาขอบคุณผู้มีจิตศรัทธานะครับที่ร่วมบริจาคสร้างหอระฆังใหญ่10กรกฎาคมครับห้อมบุญ11ทอดครับ11กรกฎาคม2564นะครับตามแต่ศรัทธาครับเพราะว่าปีนี้ไม่ได้แจกซองนะฮะแล้วก็ไม่ได้จัดอลังการใหญ่โตก็อยากทำบุญแบบสบายใจก็เรียนเชิญนะครับอาวอนขอลาพี่มาเป็นครั้งสุดท้ายความเจ็บทั้งอายรู้ว่าพ่ายแพ้แน่นอนวิวขอเบอร์บอกเห็นเขาหลังนำสั่งรถมือบางโอแสนปวดใจสะท้อนอวยพรให้ทั้งน้ำตาโอ้ยคิดฮอดอดีตเด้เพลงนี้ครับฟังเมื่อไหร่ก็คิดถึงวันนั้นฟังเมื่อไหร่ก็มีความสุขฟังเมื่อไหร่ก็เสียใจแต่ว่าเราก็อยู่จนถึงวันนี้นะฮะด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงจากป้าแดกแซ่บกาแฟเฉลิมพลนะครับบทเพลงต่อไปเพลงอะไรเอ่ยน้ำตาบางยาดองครับจัดไปครับจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้ครับเหล้าสุรากินเหล้าให้เป็นยากินสุราเป็นประโยชน์นะก่อนอาหารวันละเป๊กไม่ใช่ดื่มสุราเป็นอาหารครับคงบ่มีวันเกลื่อนหนีกันในมันคือเก่าสิ้นสุดก็แล้วหนอเขาย้อนว่าน้ำเรามาไปเส้นทางรักพังก็ย้อนน้ำเปลี่ยนนิสัยเอาอย่างกลับคืนบ่ได้นอกจากของให้นับขวดยาดองต้องเปิดเจ้าของมองบอกเห็นความดีของเมียมามาแล้วนิสัยเสียเห็นเมียเป็นเครื่องทดลองวิญญาณเสือสิงกินแล้วกัดเมียเจ้าของทุกวันเจ้าน้ำตาหนองย้อนบอกยาดองนั้นชอบเสด็จยอดน้ำเปลี่ยนนิสัยมีเท่าไรจกใจบ่อังลูกเมียหิวสร้างหัวมันบ่มีวันได้เห็นยิ้มแบงนักร้องคาเฟ่จากเป็นไปจกใจบ่แพงบัดคนเมียนหักยามเศร้ายามแรงบ่เคยเบิ่งแยงให้เขาภูมิใจบอกขอแก้ตัวเรื่องความสัวที่เคยกระทำขอยอมก้มหน้ารับกรรมที่เคยทำกับเธอเอาไว้ขอให้ความดีส่งน้องพี่ให้ถึงเส้นใส
ถ้าเจ้าไปได้ผัวใหม่ขออยากให้ได้คือของเราอย่าดมให้มันชัวให้มันงอแล้วผัวใหม่แล้วล่ะลูกขอตายประกวดเราเพื่อให้เจ้าไปได้ดีลืมพี่เถอะบักยาดอกบอกขอแก่ตัวเรื่องความสัวที่เคยกระทำขอยอมคุ้มนารับกรรมที่เคยทำกับเธอเอาไว้ขอให้ความดีส่งน้องพี่ให้ถึงสิ้นชัยถ้าเจ้าไปได้ผัวใหม่ขออยากให้ได้คือบอกเราอย่าดูเลิกมาสิเถอะไอคนที่ไม่มีความสำนึกผิดไม่รู้รสชาติของชีวิตรู้แต่รสชาติของ40ดีกรีนี่ก็เรียกว่าคนหูจะคิดครับรู้จักคิดแต่ไม่รู้จักแยกแยะระหว่าง40ดีกรีกับชีวิตที่ดีๆของครอบครัวนะฮะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่นักดื่มทั้งหลายที่ดื่มทั้งวันทั้งคืนขอให้เป็นเราครับบ่มีคำว่าหื้อปฏิเดให้กูเอาปั๊บไม่เลือกยี่ห้อขอให้เมาได้แต่ก็มันก็รู้สึกว่าจะเป็นการที่สิ่งบั่นทอนชีวิตเหลือเกินนะฮะสำหรับร่างกายของท่านท่านน่าจะเอาสิ่งดีๆเข้าไปบ้างแต่ท่านกลับเอาดีกรีเอาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ทำลายบ่อนทำลายตัวสุขภาพกินเหล่าเรามันบ่อยากเรียกของเหล่าเมาเราเราจำเขาว่ากินก็ได้ได้บ้างนะครับกินเราแล้วเขาบ่ต้องครับครับแก้มกินกับเราเขากินกับเกลือพลังคนครับดื่มเราให้เป็นยาครับกินสุราให้เป็นประโยชน์ครับวันละเป๊กสองเป๊กกินข้าวไม่ใช่กินสุราเป็นอาหารกินสุราเป็นอาหารคือกินมดมือมดเวียนเมาแล้วก็สวงลุกขึ้นมากกินกินตีนล้มแล้วก็ไปเมาแล้วก็ถอนถอนแล้วเมาโอ้แบบนี้มันบ่ไหวครับครอบครัวก็เป็นที่หนักใจลูกเต้าลูกเมียก็เป็นที่อะไรล่ะเมื่อไรตายยากครับเวียกกับพ่อเฮ็ดงานกับพ่อสร้างเงินกินเหล่าก็หาครัวน้ำลูกและเมียผู้ทั้งคนพ่อไห้ก็ทำลายข้าวของพ่อไห้ก็ลักเขาไปขายกับมีเนาะครับอันนี้ก็เรื่องของคนดื่มสุราครับฉะนั้นการที่ดื่มสุราไม่ใช่สิ่งดีสำหรับพวกเรานะฮะก็ควรจะมีบ้างแค่สังสรรค์นิดน้อยกินให้เป็นประโยชน์ครับกินให้เป็นเวลาเพราะมันกินทุกเวลานะฮะนี่คือเล่าฮะเอาเรื่องเราแล้วมาฝากเรื่องบุญครับเรื่องบุญครับวัดท่าเจริญหรือวัดหอระฆังใหญ่ของเรานะครับมีการทำผ้าป่าครับผ้าป่าออนไลน์นะครับพี่น้องก็โอนมาทางออนไลน์นะครับบัญชีนี้นะฮะบัญชีขึ้นอยู่ในจอมีแมนบอวิวมีฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้มองไม่ก็เห็นว่ามันตัวเล็กไปว่าบัญชีมีนะฮะบัญชีวัดบ้านท่าเจริญนะธนาคารกรุงเทพ6120275299 12345 10ตัวนะฮะ6120275299ครับอันนี้คือหมายเลขบัญชีนะครับพระอาสาพันธ์นะสติถาโลครับหรือจะโอนกับบัญชีได้ครับหรือจะโทรมาถามได้ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์ผมก็ได้ครับสอบถามเลขบัญชีนะครับก็ให้โอนเข้าบัญชีกลางนะเพื่อจะได้เป็นความบริสุทธิ์ใจบอกเขาบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งเอาบัญชีวัดนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาแล้วครับมือเศร้าครับโทรมาขอใบเลขบัญชีมีหน่อยก็ตามหน่อยครับนี่หลายตามหลายแล้วแต่ศรัทธานะบ่สามารถที่ไปบังคับจิตใจไม่สามารถที่จะบังคับใครที่ให้มาทำบุญได้นอกจากผู้นั้นจะมีจิตศรัทธาใสเหลี่ยมต่อพระพุทธศาสนา
และสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับสูงมากครับเป็นหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับ7ชั้นนะ7ชั้นจากพื้นไป7ชั้นครับความสูงเกือบ30กว่าเมตรถ้าหากเสร็จแล้วก็คงจะหรูหราอลังการผมก็เห็นมาพุทธปีครับก็มีปีนี้แหละรู้สึกอัตคัดครับเพราะว่าโควิดนี่อันตรายเหลือเกินก็ยังประยุทธ์ครับใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะก็พยายามเอาช่างสอครับผมถูกแบกงานก่อสร้าง1เดือนครับเข้าใจครับช่างสอครับถูกเบรกงานนะฮะใส่บอยกอเบรกครับโอเคครับช่างสอนะครับก็เห็นใจด้วยนะช่างสอครับก็อดทนฮะ1เดือนคงไม่เป็นไรเนาะหนึ่งเดือนเท่าก็นั่งอยู่บ้านรอฟังผมจะร้องเพลงให้ฟังก็แล้วกันครับ อย่างดีมีพอแดกแซบตุนไว้เยอะครับโอเคสุดยอดครับพอแดกแซบเราไม่มีหมดครับคุณไพรินนะครับกรุงเทพฝนกำลังตกหนักครับเอาตกไรโควิดครับขอเพลงด้วยครับน้ำตาผักยาดองจัดให้แล้วนะครับวีระพงศ์ผ่านชมพูสวัสดีครับลุงหำสวัสดีครับขอเพลงเนี่ยครับเพลงอย่างตามใจแม่เถอะน้องตามใจแม่เดี๋ยวจัดให้นะฮะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการของเราในตอนนี้ก็คงจะเบิ่งไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่ารายการเฮาทั้งทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นทางช่องเพจประแดกแซบไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube เข้าไปฟังเพลงเฉลิมพลเข้าไปทั้ง YouTube ครับพิมพ์คำว่าเฉลิมพลมรคำ Channel นะฮะ Channel ภาษาอังกฤษครับก็ Channel CHANNEL นะฮะ Channel ครับพิมพ์แค่นี้เข้าไปแล้วพี่น้องกับพี่พ่อช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพลงมวลๆรายการดีๆก็อยู่ในหันครับพี่น้องอยากหูอยากเห็นอยากถามอยากให้ผมเบาอย่างครับก็คอมเมนต์มาได้ว่าทุกเรื่องพูดได้แล้วก็ทำได้พอจะเป็นกอล่ำเป็นเพลงครับเอาแบบไรล่ะมีฟังเบิร์ดยูหันมีหอดน้ำมนต์ผลโควิดฮะอยากได้ปลาแดกแซ่บนะครับเด้อสั่งเข้ามาครับโลละ390บาทฮะส่งถึงที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกาแฟเฉลิมพลกาแฟสำหรับท่านชายฮะซึ่งเป็นกาแฟที่ลงตัวที่ผสมสูตรแล้วว่าโอเคเป็นกาแฟท่านชายที่พึงปังขึงขังดื่มแล้วก็เหมือนย้อนอายุกลับคืนมาเป็นอายุ21ปีจาก60กลับเป็น20กว่าปีครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สร้างความสมานฉันท์ให้ปองดองผู้เมียสั่งให้ผัวก็ได้ครับเมียสั่งให้ผัวปัดตัวเมียคือหูใจนะครับสั่งไปผัวนะครับรับประทานก่อนนอนตอนเย็นก็ได้นะครับครับโอเคนะครับหรือท่านอยากรับประทานตอนไหนก็ได้กาแฟของเราไม่เลือกยามฮะถ้าท่านต้องการรับประทานว่ากันเถอะไปมงสุตามใจแม่เก่าเกิดลาเดียวปวดปวดเลี้ยงเฮาปวดบ้านองใหญ่โอ้ยคนที่เป็นขาดไปเป็นเคยนั้นบ่แม่นใช่ความที่อายงักน้องก็โง่เยอะน้อเต็มใจแต่ก็หมดความหมายพ่อแม่นางเป็นสังเอิญเหลือใจได้แล้วล่ะโอ้ไอเป็นเจ้าเนอะคนหากินเศร้าเอิ่มเศร้าเอิ่มบ่มีแนวอู้อัดอู้เทียบทานท่านผู้มีโอ้น้องสาวเอิ่มThank you.
ขาเถิดน้องผูกรอบที่สมกันแม่ท่านคงหมายมันอยากให้ลูกนั้นได้คนดีพี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ไม่ผูกวันอกนะขอไปตามทางชีวิตคนข้างถนนสมกับแม่น้องดาว่าไอ้เศษเด็กคนคำนี้ก้องอยู่หัวตนจนแล้วต้องเพียงกันเดิดละบางที่เพิ่งกินดอกของน้องรออยู่ไอ้สู่เขาบ่ได้คนไปทำสะกุดโลกนี้วุ่นพันอวดแข้งศักดิ์ศรีพี่นี่เป็นคนทุกข์กูหกบ่มีใดไล่มันไปลูกเอ้ยอย่าสนมันเลยไอ้เสียเวลาไอ้ขี้เหล่ามังยาอย่าให้มาชายข้าบ้านเราเศร้าสุดทรมานเสียงคำประจานจากคุณนายเล็บแดงสุดดาเหมือนนั่งคอยแกล้งพี่เสลงช้ำในดวงใจไปเดิดลากให้ตามใจเบิ้งเสียเอาหน้าให้แม่ปั้มเท่าแก่เบิ้งเบาตัวเจ้าอย่าลืมของให้แม่น้องหน้าใหญ่เท่าของเพชรกับเสียที่เงินขังอย่างหวังหลังทั่วเดือนอนครับตามคำขอนะครับผ่านไปนะฮะและการนี้ก็ยินดีคิดถึงครับเป็นห่วงพี่น้องทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ใดที่ไหนเมื่อไรเกิดขึ้นนะก็เป็นห่วงเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันหากสมัครสมานสามัคคีอยากให้บ้านเมืองสงบสุขอยากให้บ้านเมืองอยู่แบบอยู่ดีกินดีครับปลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ตอนนี้เรากำลังเจอสถานการณ์วิกฤตอย่างหนักนะไม่รู้จะหมดจะหายไปตอนใดก็พระท่านหูนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันครับอยู่ชุมชนหรือว่าอยู่ชุมชนเมืองใหญ่หรือว่าอยู่ในประเทศทั่วประเทศก็ขอให้มีใจจิตอาสาเป็นสมัครสมานสามัคคีกันไปครับอย่ามีเรื่องมีเล่ากันเนาะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ขอจงปัดเป่าไปแค่โควิดก็จะตายไม่ยังอยู่แล้วครับอย่าไปสร้างเรื่องให้มันเดือดร้อนใจคนอื่นเลยครับขอเสียงคนโสดหน่อยน้องหมิงขอมานะขอเสียงคนโสดนะเพราะว่าเป็นเพลงช้าๆถ้าอยากเพลงเร็วก็ต้องให้พ่อโอ้ร้องเนาะเมียงเสียงคนโสดฮะสาวคำเมียงคนสวยคำเมียงขอเสียงคนโสดหน่อยใครโสดยกมือขึ้นครับวันนี้ครับให้สวดยกมาขึ้นหน่อยให้ยกรีเวิร์บขึ้นหน่อยอีกสวดยกมาหน่อยเมียงขอเสียงก้นสูตรที่บ่มีผัวเป็นตัวเป็นตนฝากอายในเด้อจักคนอยู่ในจำนวนที่น้องคบอยู่เป็นผัวชั่วคราวเป็นเพื่อนแก่เหงายามเขาบ่อยู่มักหลายผู้หญิงเจ้าสู้อยากอยู่ในใจได้บ่ขอโสดล้วนล้วนคนที่มักมวนขอเสียงดังดังยังมีความหวังคนที่เท่าไรอ้ายก็จะรอบ่ตีบ่อีว่าแต่ได้เจ้ามากระโอกแยกโลคงสิพอได้อยู่เนาะถ้าจะขอเป็นตัวสำรองสิได้อยู่บ่สิได้อยู่บ่สิได้อยู่บ่ถ้าว่างขอจองคิวโทรไปนำอ้ายบ่ส
สองต่อสองผู้หญิงเจ้าชู้ยิ่งดูเท่าไรก็ยิ่งน่ามองอยากได้อายนี่อยากลงแน่ยิ่งต้องขอเสียงดังๆขอเสียงคนสูตรที่บอกไปยิ่งกังยิ่งใจก็ไปเลิกไปบ่ลำไรบ่ให้ความหวังหมักน้ำอยู่เด้อแล้วก็แล้วไปเสยไปเสยมันโหจักแบ่งไปให้อ้ายนั้นน้ำแดงกับคนสิได้อยู่บ่สิได้อยู่บ่สิได้อยู่บ่ตะวางขอจองคิวต่อไปน้ำอ้ายบ่สองต่อสองผู้หญิงเจ้าชู้ยิ่งดูเท่าไรก็ยิ่งน่ามองอยากได้อ้ายนี่อยากลงแน่ยิ่งต้องขอเสียงดังๆขอเสียงคนสูตรที่บอกหักไว้ยิ่งจังยิ่งใจก็ไปเลิกไปบ่ลำไรบ่ให้ความหวังหมักน้ำอยู่เด้อเด้อแล้วก็แล้วไปเสยไปเสยมันโอ้จักแบ่งปันให้อ้ายนั้นน้ำแดงจากคนเยอะเยอะนะขอเสียงคนโสดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งจากรายการของเฮารายการนี้ก็คือรายการปลาแดกแซ่บปลาแดกแซ่บเฉลิมพลนะครับก็คุณวีรพงศ์อาจารย์ได้เวลาครับตามใจแม่อาจารย์ได้เลยครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมื้อนี้ครับเฮาคงสิเอาเวลาบ่หลายเนาะเอาพอหอมปากหอมคอมือใหม่กับบ่าวากันใหม่นะครับอยากที่ทำบุญนะครับก็กับวัดท่าเจริญนะครับก็มีขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์โทรวัดหัวระฆังใหญ่ครับโอนเข้ามาเลยครับตามใจใจศรัทธาพี่น้องอยากทำสำหรับวันนี้ผมเฉลิมพลมรคำขอไว้สำนีครับขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญครับก็ให้ปราศจากโควิดขออยู่ดีมีแห่งสุขคนครับสาธุสวัสดีครับ